กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรามาในส่วนของอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะจากคุณธีรพัฒน์เกิดวันที่7มกราคมนะคะ2542เวลาเกิดบ่าย 3:04 นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าอยากจะเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลดูของเก่าก่อนของเก่านะคะธีรพัฒน์พอทงสระอีรอเรือพอสามเผาเหมือนอากาศทหารรอเรือการันโอเคจ้ะมีชื่อมาให้อาจารย์เลือกอยู่3ชื่อด้วยกันชื่อแรกค่ะสอนไกลวิทย์สอสลารอเรือแล้วก็วิทย์วอแหวนสละอิชอช้างยอหญิงการันวอแหวนสละอิชอช้างค่ะยอหญิงการันไกลก็รอเรือนะฮะถูกไหมมาชื่อโอเคนะนามสกุลใหม่เลยนะคะจันจอจันบรรยากาศนอนหนูตะนาเขตค่ะตะธรรมดานาธรรมดาแล้วก็เขตไม่เอาฮะลงเป็นนามสกุลแล้วไม่ผ่านที่สองค่ะนอนเนนไม่เห็นอากาศตอประตักถอสันฐานพอพานบรรยากาศชอช้างรอเรือการันตอประตักแล้วเลยนะฮะตอประตักถอสันฐานถอสันฐานจ้ะพอผ่านแม่อากาศชอช้างรอเรือการันค่ะโอเคณัฐพัฒน์ค่ะก็ยังมีอิทธิพลของราหูไม่เอาอีกชื่อหนึ่งเปลี่ยนจากตอประตักเป็นรัชดาค่ะเหมือนกันยังไม่ผ่านนะการบ้านหาใหม่ก็คือหลักการในเรื่องของหลีกเลี่ยงกัลกิเนียใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้วรรคตรีนำแต่ว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมันได้รับอิทธิพลจากพระราหูอ่ะหมายถึงการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตเห็นผิดเป็นชอบไหนๆจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้สมบูรณ์แต่ผมแอบ ลุ้นว่าคุณจะมองในกลุ่มที่เป็นวรรคอาทิตย์นำบ้างให้เริ่มต้นด้วยตัวอ่างสละนำหน้าไม่เป็นไรนะครับก็แล้วก็ข้อห้ามคุณรู้อยู่แล้วล่ะเพราะสามชื่อที่เลือกมาก็ไม่ติดกาลีแต่อย่างไรนะครับเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็วันนี้ไปกันเร็วนะฮะเพราะมีหลายวันนะครับในส่วนของเลิกศุกร์นี้ครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับกับวันศุกร์ที่18มีนาคมนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่20ครับวันนี้เลิกล่างก็มีดิถีเรียงหมอนนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามปัจจัยลบแต่อย่างไรบ่ายๆครับ 16:01 น.ถึง 16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21วันนี้มีเงื่อนไขเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมา 15:31 น.ถึง 16:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนเมษามีค่อนข้างจะชุกครับออกสตาร์ทตั้งแต่วันที่1เมษายนวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01 น.ถึง8:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4เมษายนวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท15:31 น.ถึง16:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่6เมษายนวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากเลิกล่างมีดิถียังวันจมแต่ทางกระโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะที่เหลือก็สามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้17:01 น.ถึง17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9เมษายนวันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำนะก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลแต่คมนาคมสัญจรทางน้ำวันนี้ปกตินะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ7:31 น.ถึง8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับ
ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะปลายเดือนมีนาคมนะคะคาบเกี่ยวช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนให้คุณผู้ชมได้เลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ตั้งใจนะคะอยากจะมาเจอแล้วก็เข้าร่วมพิธีสำคัญนั่นคือพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะในวันที่5และ6เมษายนนะคะซึ่งปีนี้นะคะเราจัดขึ้นที่มิราเคิลนะคะที่กาญจนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้เลยนะคะก็ใครที่ตั้งใจนะคะศิษย์มีครูทุกคนนะเรามาร่วมการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ครั้งนี้อาจารย์ฐานเลขจิตนะคะเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาเนี่ยก็จะได้มีการนำวัตถุมงคลนะคะมอบให้เป็นสิริมงคลในพิธีไหว้ครูบาบุรพาจารย์ร่วมกันด้วยนะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้หรือว่าสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972นะ1ปีนะคะเราได้มาเจอกันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้และคุณผู้ชมเองนะก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเราสูงขึ้นได้โดยการยืนขึ้นไม่ใช่กดคนอื่นให้ต่ำลงเราดูดีขึ้นได้โดยการสร้างคุณค่าไม่ใช่พูดถึงคนอื่นให้ดูแย่กว่าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครูบาอาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพ Miracle Channel ประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697